ทุกคนมาพบกับ Fabric Skincare 2018แล้วล่ะค่ะเย้ เพราะว่านานมากกว่าจะได้อาทิตย์นี้เพราะขวัญป่วยนะคะแล้วนี่ก็เพิ่งหายป่วยเรามาดูกันที่หมวดสกินแคร์หมวดแรกนะคะนั่นก็คือหมวดล้างหน้ากันเลยนะคะตัวแรกนะคะที่ตอนแรกว่าจะไม่ชอบตัวสุดท้ายก็คือชอบนะคะนั่นก็คือ Chanel ตัวนี้นะคะซึ่งอ่านว่าลุยนะตัวนี้ก็จะเป็น cleansing oil นะคะที่ขวัญใช้มาครึ่งขวดแล้วคือมันล้างไม่ให้ได้สะอาดนวดลงบนหน้าแห้งๆนวดตานวดคิ้วเข้าตาไม่แสบไม่เคืองตาจะเบลอนิดนึงแต่ว่าไม่มากนะคะพอล้างน้ำออกเนี่ยล้างได้ง่ายที่ขวัญชอบให้สุดคือกลิ่นของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นหอมสไตล์ Chanel หอมแบบกลิ่นดอกไม้อ่อนๆแล้วขวัญชอบมากแล้วก็ใครที่แพ้น้ำหอมก็หลีกเลี่ยงนะคะสำหรับ Chanel ลุยตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นหมวดที่เป็น Cleansing Water ขวัญชอบตัวนี้มากที่สุดชูเอโมลานะคะซึ่งจริงแล้วว่าก็จะให้ชูเอโมลาเนี่ยครองตำแหน่ง Cleansing Oil ของปีนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงทุกปีทุกคนจะเบื่อก็เลยวันนี้เอาตัว Clarifying Gentle Cleansing Oil Water มานะคะ All in Water คือเนี้ยความพิเศษของเขาคือมันจะมีออยล์ที่ผสมอยู่ข้างในด้วยก็จะช่วยในการเช็ดล้างพวกเมคอัพ Waterproof ได้ดีแล้วก็ไม่อุดตันทุกคนดูดิขวัญใช้แบบหมดขวดแล้วว่าช่วยมูลค่าคือ The Best ในใจขวัญแบบจริงๆนะคะชอบมากต่อไปนะคะเป็นโฟมล้างหน้าซึ่งโฟมล้างหน้าเนี่ยก็จะมีเข้ารอบมานั่นก็คือ Dior นะคะตัวนี้ชอบจริงๆคือแบบเป็นโฟมล้างหน้าที่แพงแล้วขวัญชอบที่สุดปกติขวัญจะซื้อโฟมล้างหน้าแพงๆมาลองใช้แล้วก็จะไม่ค่อยชอบเพราะหนึ่งล้างแล้วหน้าตึงเกินไปน้ำหอมเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ Dior Prestige ตัวนี้ละ Mousse Micellar ตัวนี้นะคะคือเลิศจริงมันเป็นเนื้อโฟมที่ละเอียดมากแล้วกลิ่นหอมกุหลาบแบบกุหลาบจริงๆที่ไม่ใช่กุหลาบฟุ้งแต่งอ่ะมันจะมีความเขียวๆของก้านกุหลาบนิดนึงนะคะเป็นกลิ่นที่แบบไฮโซมากไม่ใช่กุหลาบตลาดทั่วไปแน่นอนอ่ะแล้วก็ล้างแล้วหน้าไม่แห้งตึงแล้วล้างพวกสิ่งสกปรกได้โอเคมากก็แนะนำสำหรับใครที่ชอบเป็นโฟมล้างหน้าตัวนี้เลยต่อไปนะคะเป็นโฟมล้างหน้าเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นแบบโฟมที่ไม่ใช่เนื้อข้นๆเป็นหัวปั๊มนั่นก็คือนะคะไทยตัวนี้เหมือนยาครอบจักรวาลจริงๆถ้าใครที่ติดตามขวัญ นะจะรู้ว่าขวัญชอบนะคะไทยมาก1คือเป็นออร์แกนิกคือออร์แกนิกแบบ 100% เลยนะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมคีเฟอร์ซึ่งคีเฟอร์เนี่ยเป็นแลคโตบาซิลัสที่จำเป็นต่อผิวหน้าเราก็จะช่วยได้ทุกอย่างผิวไม่เรียบเนียนผิวขรุขระสิวผดผื่นนะคะตัวนี้พอที่จะช่วยได้และค่อนข้างดีแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่ากลิ่นมันจะเหมือนขนมฮานามิอ่ะคือตอนแรกขวัญรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนถั่วแล้วก็ตอนหลังก็มีคนว่ากลิ่นเหมือนฮานามิเลยค่ะพี่ขวัญขวัญก็เลยกลิ่นมันเหมือนฮานามิจริงๆนะคะกลิ่นแบบเค็มๆไม่หอมอะค่ะแต่ก็คือใช้ดีมากหมวดเซรั่มเอสเซนส์น้ำตบนะคะตัวแรกเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เนื่องจากว่ามันทำให้ผิวหน้าของขวัญอะแข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะนั่นก็คือดีโปรแกรมตัวนี้เลยสีเหลืองคือว่ามันช่วยทำให้ประการผิวเราแข็งแรงเวลาเราเจอพวกมลภาวะหรือสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าที่ทำให้แผลพอผิวเราแข็งแรงขึ้นก็จะกันในพวกนี้ได้มากขึ้นแล้วตัวนี้เซรั่มไวท์เนี่ยนะช่วยเรื่องสิวได้แต่มันไม่ได้เห็นผลเรื่องสิวแบบอุ้ยอาทิตย์เดียวเห็นผลเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเราต้องใช้แบบเมนเทนต่อเนื่องนิดนึงนะคะแล้วก็จะรู้สึกได้เลยว่าสิวอะขึ้นน้อยลงมากๆแพ้น้อยลงมากๆคือถ้าเกิดใครติดตามขวัญแบบจริงจังทั้ง Twitter Page Instagram นะคะจะรู้ว่าขวัญนะแต่ก่อนต้นปีอะขวัญจะอัพบ่อยมากว่าขวัญอะแพ้นู่นบ้างแพ้นี่บ้างแพ้ทุกอาทิตย์เลยหน้าเป็นผื่นทุกอาทิตย์แต่พอหลังจากที่ได้รีวิวตัวนี้ไปแล้วใช้ตัวนี้แบบจริงจังหน้าแพ้น้อยลงมากยกเว้นว่าแบบไปทำอะไรทะลึ่งแบบไปลองนู่นนี่นั่นแบบว่าจนแพ้แต่คือแพ้มลภาวะแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยน้อยลงมากๆแนะนำจริงๆนะคะต่อไปนะคะเซรั่มนาไทยไม่พูดถึงไม่ได้เลยขวัญชอบมากใช้มา3ขวดแล้วแต่ขวดนึงอยู่ที่บ้านนะคะเป็น Coffee Extract Supreme Antioxidant and Rich Natural Serum นะคะซึ่งเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มที่สกัดมาจากกาแฟแล้วก็มีวิตามินซีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยในเรื่องต้านอนุมูลอิสระขวัญเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วทุกคนไปดูกันได้นะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำและที่สำคัญคือมันทำใหสิวแห้งเร็วมากไม่ว่าคุณจะเป็นสิวประเภทไหนคือตัวนี้ช่วยได้ค่อนข้างดีแบบ 80% เลยนะคะกล้าคอนเฟิร์ม 80% ใช้แล้วชอบ 90% ใช้แล้วแบบไม่แพ้แน่นอนนะคะตัวนี้จริงๆแล้วอะไม่อยากจะหยิบมาพูดซ้ำเลยแต่ไม่พูดซ้ำไม่ได้จริงๆเพราะว่าเป็นเซรั่มกู้ผิวหน้าของขวัญประจำปี2ปีที่ผ่านมานี้เลยนั่นก็คือ Fine BHA Serum
สำหรับใครที่มีปัญหาสิวอุดตันสิวอักเสบตัวนี้ตอบโจทย์มากนะคะมันจะทำหน้าที่ผัดเซลล์ผิวลดระยะเวลาการผัดเซลล์ผิวของผิวหน้าเราซึ่งปกติจะอยู่ที่ประมาณ28วันมันก็จะทำให้ผัดเซลล์ผิวได้เร็วขึ้นไอ้พวกชั้นผิวเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่มันหมักหมมอยู่บนหน้าเราก็จะหลุดออกไปเร็วขึ้นทำให้เผยผิวใหม่ที่เรียบเนียนขึ้นสิวอุดตันที่อยู่ข้างใต้ก็จะหลุดแห้งไวขึ้นแต่ในบางคนก็จะมีอาการแบบดันสิวขึ้นมาบ้างนะคะก็ต้องทำใจหนึ่งแต่อย่างขวัญอะมันไม่ได้ดันสิวไงมันทำให้สิวมันแห้งแล้วก็ผัดเซลล์ผิวไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบมากนะคะต่อไปเรามาดูโหมดมอยเจอร์ไรเซอร์กันบ้างว่าขวัญใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ตัวไหนแล้วชอบบ้างนะคะที่ชอบมากที่สุดแล้วก็เป็นรักโซด้วยนั่นก็คือนูโทรจิน่าเจลครีมนั่นเองสูตรเจลครีมนะสูตรนี้ขวัญชอบมากที่สุดเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อเจลครีมที่ทาแล้วอะสบายผิวไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทาแล้วอะผิวมันชุ่มชื้นแล้วก็ลื่นตื่นมาคือผิวอิ่มน้ำนะคะราคาถูกด้วยก็เลยชอบมากไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับนูโทรจิน่าเจลครีมตัวนี้อีกตัวนึงที่ขวัญใช้จนหมดกระปุกจริงๆก็คือคิวเรลตัวนี้มันจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นสำหรับผิวแพ้ง่ายเน้นทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นเหมือนกันขวัญก็ใช้ต่อจากใช้ไฟนะคะไทยดีโปรแกรมตัวนี้ก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้นะคะก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างดีไม่มีน้ำหอมสีพาราเบนแอลกอฮอล์ต่างๆไม่มีเลยนะคะและที่สำคัญคือเนื้อมันไม่เหนอะหนะแล้วก็ไม่บางจนเกินไปทาแล้วรู้สึกดีอ่ะชอบมากเดี๋ยวจะไปซื้อซ้ำแน่นอนนะคะมอยเจอร์ไรเซอร์อีกตัวหนึ่งที่ดีมากเหมือนกันแล้วก็ขวัญใช้แล้วเนี่ยปัญหาผิวของขวัญอะลดลงไปได้เยอะมากเมื่อช่วงต้นปีนะคะก็เลยไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันก็คือ DAI นะคะ Collagen Time Reversal High Collagen and Antioxidant Anamon Complex นะคะซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเนื้อเจลค่ะทุกคนเจลตัวนี้จะเข้มข้นมากแล้วก็มีน้ำหอมที่ค่อนข้างแบบเนี่ยเปิดออกมายังได้กลิ่นน้ำหอมเลยคือจะบอกว่าน้ำหอมมันค่อนข้างชัดนิดนึงถ้าใครที่แพ้น้ำหอมก็เลี่ยงนะคะแต่ว่าใช้แล้วอะกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าชุ่มชื้นมากแล้วผิวจะดีขึ้นภายใน2อาทิตย์แน่นอนเพราะว่าผิวชุ่มชื้นคือพื้นฐานของผิวที่ดีนะคะทุกคนต้องไม่ลืมเติมน้ำให้ผิวนะคะไม่ว่าเราจะรักษาสิวอยู่หรือว่าอะไรก็ตามมีปัญหาผิวอะไรก็ตามก็ต้องบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นก่อนนะจำคำนี้ไว้นะคะเป็นบรรดามาร์คที่ขวัญชอบนะคะมาตัวแรกที่เลิศมากพกขึ้นเครื่องบินพกไปต่างจังหวัดก็ง่ายแสนง่ายและให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มแม็กซ์โคตรตื่นมาแบบผิวฟูอิ่มน้ำแล้วก็แทบไม่ต้องบำรุงอะไรเพิ่มเติมขนาดนั้นเลยอ่ะมันใช้ตอนกลางคืนตื่นมาคือหน้าดีเหมาะกับคนที่เฮ้ยจะไปรับปริญญาแล้วรถต้องนอนน้อยหรือว่าจะแต่งงานแล้วจะเป็นเจ้าสาวแล้วรู้สึกว่าผิวแบบแห้งกร้านมากตัวเนี้ยเอาอยู่มากนะคะหรือว่าขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยหน้าก็จะแห้งใช่ปะตัวเนี้ยเอาอยู่และที่สำคัญพกง่ายเล็กจิ๋วนะคะชุ่มชื้นแบบสุดๆไปเลยนะคะสำหรับเคบรายตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นมาสก์ที่ช่วยปลอบประโลมผิวสำหรับคนที่แพ้อะไรมาแพ้แดดแพ้สกินแคร์เป็นเซฟเดิมคันแดงลอกทริโอจีตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน sleeping mask หรือเวททาเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เป็นครีมก็ได้แต่สำหรับขวัญรู้สึกว่าทาเป็นมาสก์เป็นเอ็กซ์ตร้าดีกว่าเป็นแบบสกินแคร์ที่จะมาช่วยเพิ่มเข้าไปนะคะ very gentle hydra mask มันจะเป็นเนื้อแบบสีเหลืองๆแบบนี้นะคะไม่หนักผิวสามารถใช้ได้ไม่มีน้ำหอมสีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ได้เลยนะคะผิวแพ้ง่ายก็จะพูดว่า 100% ใช้ได้ไหมก็ขอพูดว่า 99% ละกันเพราะว่าตัวนี้เป็นสูตร sensitive แล้วนะคะก็เนี่ยใช้ดีมากทำไมนะคะเป็นมาสก์ที่ขึ้นแท่อันดับหนึ่งเลยที่ชอบมากเนื่องจากคนเป็นคนที่ไม่ชอบความเหนอะหนะหลังมาสก์ต้องเช็ดออกบ้างอะไรบ้างแต่ตัวนี้ไม่ต้องเช็ดออกเพราะว่ามันแบบฟีลกู๊ดมากนะคะนั่นก็คือบาโนมาคิมาสก์นะคะซึ่งมาสก์ตัวนี้แผ่นเจลนุ่มมากคือมันเป็นแผ่นมาสก์ที่นุ่มมากๆแล้วก็คือมันเป็นเซรั่มแบบเจลลี่ไม่ว่าคุณจะหยิบออกมาจากซองแล้วแปะไปเลยมันก็จะไม่ไหลหยดติ่งๆอ่ะเนื่องจากมันมีความแบบยืดหยุ่นสูงนะคะมันก็จะเกาะอยู่บนหน้าเราและให้ความชุ่มชื้นได้เต็มที่ทั้งที่มันเป็นเนื้อแบบเข้มข้นแบบเป็นเจลลี่อ่ะแต่ว่ามันไม่เหนอะหนาเลยพอเรามาสเสร็จลอกออกใช่ไหมคะลูบไปเลยมันก็จะแห้งแล้วก็ซึมเข้าไปในผิวและที่สำคัญคือให้เนื้อเซรั่มเยอะมาก30มิลลิลิตรก็คือเท่ากับครีมกระปุกนึงเลยอ่ะดีมาก44บาทด้วยตอนนี้นะคะหมวดล้างหน้าอีกตัวนึงที่ขวัญชอบมากก็คือคลินิกบาล์มเป็นแบบ cleansing balm take the day off cleansing balm นะคะตัวนี้ใช้ดีมากแล้วคืออันนี้ขวัญพกไปต่างจังหวัดก็ง่ายนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบกระปุกเทสเตอร์ซื้อที่เซฟราหรือจะไปซื้อที่แบบ Eve and Boy ก็ได้นะอันนี้450บาทก็จะเป็นบาล์มนี้เราคว้าออกมาใช่ปะ
เราก็นวดลงบนหน้าที่มีเมคอัพนี่แหละนวดตานวดคิ้วนวดปากได้หมดเลยแล้วเราก็ล้างน้ำแล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าอีกทีนึงนะสะดวกมากมันเป็นโซลิดแบบนี้มันเลยแบบไม่หกเลอะเทอะเวลาเราเดินทางอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะพอพูดถึงกันแดดทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าขวัญจะพูดถึงตัวไหนนะคะก็ต้องเป็น DAI อยู่แล้วเนาะจะเป็นตัวอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าใช้มาทั้งปีเลยตัวนี้ตั้งแต่รู้จักแบรนด์ DAI มาตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ต่อเนื่องมากที่สุดยิ่งกว่าตัวคอลลาเจนอีกอ่ะคือขาดไม่ได้แค่ leave it out เลยจริงๆคือทั้งหมดก็ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่เรื่อยๆนะคะที่ขวัญชอบอ่ะเพราะมันเป็นเนื้อแบบกึ่งมูสกึ่งเจลอะแล้วมันทาแล้วช่วยปรับสีผิวได้นิดนึงคือขวัญเป็นคนชอบกันแดดเนื้อแบบนี้ไงแต่ถามว่าวอกไหมมันไม่ได้วอกขนาดนั้นนะเห็นไหมแล้วก็พอมันเป็นเนื้อมูสบางคนเฮ้ยจะแห้งหรือเปล่าจะทำให้มันไปดูแบบแตกและแห้งบนผิวแห้งๆหรือเปล่าคือไม่เลยนะดูดิเนียนมากเนื้อเนียนมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีคือเป็นไพรเมอร์ไปในตัวด้วยนะคะรักมากจริงๆนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลิปบาล์มบำรุงปากตัวที่ The Best ที่สุดขวัญยกให้ละแมนะคะใช้มาดูสภาพไม่ไหวแล้วนะคะคือที่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันชุ่มชื้นจนถึงเช้าเลยแล้วก็ตื่นมารู้สึกปากไม่ได้แพ้งผ่าแล้วก็กลิ่นหอมแบบหวานๆนะคะแล้วก็มีรสชาติแบบหวานๆทาจะรู้สึกเย็นๆปากด้วยอ่ะคือมันทั้งเนื้อดีฟีลกู๊ดกลิ่นหอมรสชาติอร่อยชอบมากติดนิดเดียวคือที่มันแพงไปนิดนึงแต่ถามว่าหมดแล้วจะซื้อต่อไหมก็คือซื้อต่อขาดไม่ได้จริงๆสำหรับลาแมตัวนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสกินแคร์สำหรับปีนี้นะเป็นเกี่ยวกับสกินแคร์เกี่ยวกับหน้าเดี๋ยวเราจะมีอีกพาร์ทนึงที่เป็นสกินแคร์เกี่ยวกับผิวตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิวตัวอะไรจะเข้ารอบบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ Favorite Skincare พาร์ท1ไม่ใช่ที่พาร์ท2แล้วนะคะก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย